สสส.ร่วมกับเครือข่ายสุขภาวะผลิตนิวมีเดียสื่อสารสังคมค่ะได้จัดโครงการปิ้งเด็กเฮลนักผลิตสื่อสร้างสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจค่ะในหัวข้ออย่าปล่อยให้เล่ามารวงเรานั่นเองค่ะน่าสนใจมากๆเลยอย่างนี้เราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลยกำลังเดินไปซื้อเหล้าโดยเขาไม่รู้เลยว่าวันไหนห้ามขายเหล้าวันมาฆบูชาวิสาฆบูชาสารหะบูชาและวันเข้าพรรษาแค่ที่งงอีกกับเรื่องของเวลาต้นไหนซื้อต้นไหนขายต้นไหนอะไรวะอ้าวชนเว้ยโครงการนักผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจเด็กเฮลจัดขึ้นเป็นปีที่2โดยสสส.ร่วมกับสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขมูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชนเครือข่ายองค์กรงดเหล้า4มหาวิทยาลัยชั้นนำและภาคีเครือข่ายเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่ผู้มีใจรักในการผลิตสื่อทั้งในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดับปริญญาตรีร่วมโครงการแบ่งเป็น5ประเภทได้แก่Ambient Media, Viral Clip, T-Shirt, Infographic Animation และ Jingle Music โดยมีผลงานร่วม200ชิ้นงานที่ส่งเข้าประกวดจากทั่วประเทศคัดเหลือเพียง75ทีมในรอบสุดท้ายจนได้ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทเพียง1ทีมซึ่งเป็นผลงานที่สามารถนำไปเผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลแอลกอฮอล์เมื่อภาพสินค้าถูกเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็ต้องเป็นเรื่องที่ตระหนักว่าอย่าให้แอลกอฮอล์มาทำลายสมองเยาวชนไปมากกว่านี้อันนั้นก็เป็นสาเหตุที่เราจะต้องจัดให้มีการรณรงค์และเราก็คิดว่าเยาวชนเนี่ยพูดกับเยาวชนด้วยกันเองเนี่ยน่าจะดีกว่าผู้ใหญ่ไปพูดกับเด็กหรือเยาวชนเพราะว่าเขาน่าจะสื่อสารภาษาเดียวกันได้มากกว่าเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กเยาวชนเนี่ยที่สนใจในการสร้างสรรค์สื่อเหล่านี้เนี่ยได้รับโจทย์ได้ประเด็นเนี่ยที่น่าสนใจซึ่งในปีนี้เนี่ยอย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเราเราทำในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาแล้วก็สื่อการสื่อสารการตลาดของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องหมดแก้วหมดกลมหมดตัวแล้วก็พูดถึงว่าเล่าเนี่ยมันลวงเรานะครับว่าทำให้เราเนี่ยนะครับนอกจากเสียสุขภาพแล้วมันทำลายเศรษฐกิจของตัวเราเองแล้วผลสุดท้ายเนี่ยมันก็มีผลกระทบทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับตัวลายกราฟิกตัวความน่าสนใจก็รู้สึกว่าไม่ถึงขนาดรณรงค์ 100% แต่ว่ามันก็น่าสนใจแล้วดูสวยค่ะดิฉันก็อยู่ในงานการประกาศผลรางวัลโครงการปิ๊งเด็กเฮลการผลิตสื่อสร้างเสริมสุขภาวะสร้างแรงบันดาลใจซึ่งบรรยากาศภายในงานนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยนักศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและส่งผลงานกันเข้ามาประกวดแต่ทีมไหนนั้นที่จะได้รับรางวัลชนะเลิศตามมาดูกันเลยค่ะที่แบบยืนพื้นมาด้วยเพลงแรปก่อนครับคือผมแต่งเพลงก่อนผมก็เลยได้งานนี้โดยการตัดแปะตัดแปะวางเป็นผมเรียกว่าเป็นสต็อปมั่วชั่นครับโอ้ติดมือยังสั่นอยู่เลยความคาดหมายค่ะไม่คิดว่าจะได้รางวัลเพราะว่าเราก็มันล้มเหลวมา2ครั้งอะค่ะเราก็ไม่คิดว่าอันที่3เราจะทำออกมาแบบได้ดีอย่างนี้อะค่ะค่ะภูมิใจมากครับว่าคนยังไม่ได้ฟังผลงานผมได้เห็นผลงานผมที่ทำออกมาครับแล้วมันเป็นเพลงแรปด้วยอะค่ะซึ่งมันเข้ายากสมัยนี้ใช่ไหมคะเราก็เอาเพลงแรปเนี่ยเอามาใช้แบบว่าคนสามารถฟังง่ายแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยเป็นข้อคิดด้วยอะค่ะสถานที่ขายใจมึงก็รู้ทันราชการในวัดโรงเรียนปั๊มน้ำมันโรงงานโรงพยาบาลสวนสาธารณะพ่อค้าแม่ขายจงจำเอาไว้ว่าห้ามแขนนะจ๊ะนี่คือผลงานจากทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทการผลิตสื่อรณรงค์ในหัวข้ออย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเราและสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการชมผลงานจากเหล่าฝีมือของเพื่อนๆเยาวชนนักผลิตสื่ออีกกว่า70ชิ้นงานทั้งในการผลิตสื่อในหัวข้ออย่าปล่อยให้เด็กอ้วนเด็กไทยไลฟ์3อและในหัวข้ออย่าปล่อยให้เล่ามาลวงเราซึ่งล้วนแต่มีไอเดียในการสื่อสารออกมาได้อย่างน่าสนใจสามารถเข้าไปติดตามรับชมได้ทาง www.dekhel.com สำหรับครั้งต่อไปอนุวัฒน์แสงสวัสดิ์ถ่ายภาพ
เยาวนัทเจียรดำรงรัศมีนักศึกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยศิลปากร KNN 24รายงานอย่าให้ลมอยากกินมาทำลายนโยบายและทุนหนักของคุณโอ้โหไม่ต้องเป็น